ันนี้เห็นว่าวันนี้นี่ท่านนายกรัฐมนตรีนะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเนี่ยเรียกประชุมครม.ชุดเก่าเป็นเรียกว่านัดพิเศษใช่ไหมฮะนี่มันจะมีวาระอะไรนะคุณเจงอาจจะเป็นรับรองเรื่องค้างท่อนะไปถึงเรื่องเก่าเรื่องที่มันยังไม่สรุปคือจะได้จบไปคือสาเหตุที่ครม.ชุดเก่าต้องรับรองเนี่ยเพราะว่าครม.ชุดใหม่เนี่ยหลังจากถวายสัตว์พรุ่งนี้หกโมงเย็นนะครับก็มันจะยังประชุมเป็นมตินโยบายไม่ได้ไงเพราะว่าต้องรอแถลงนโยบายจากรัฐสภาก่อนเพราะฉะนั้นก็เลยจำเป็นต้องใช้งานชุดเก่าก็เลยต้องใช้ชุดเก่าอย่างที่คุณเก่งบอกครับเมื่อวานนี้ครับนายธีรพงษ์วงศ์ศิววิลาสนะครับเลขาธิการคณะรัฐมนตรีครับลงนามในหนังสือเรื่องแต่งตั้งรัฐมนตรีและการเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ครับส่งถึงรัฐมนตรีทุกคนนะก็มีใจความสำคัญก็ประมาณว่าบัดนี้ได้พระราชทานพระราชโอกาสให้คณะรัฐมนตรีเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทเพื่อถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที่ในวันที่16กรกฎาคมนี้นะครับเวลา18นาฬิกาครับณพระที่นั่งอัมพรสถานก็ขอให้คณะรัฐมนตรีทุกคนเนี่ยฮะไปถึงทำเนียบรัฐบาลณตึกภักดีบดินทร์ก่อนเวลา16นาฬิกา30นาทีสำหรับการเดินทางไปเข้าเฝ้าครับทางสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีได้จัดรถตู้นะครับเพื่อให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยเดินทางกันไปเป็นหมู่คณะนะฮะออกจากทำเนียบ5โมงเย็นนะฮะแล้วก็เดินทางกลับพร้อมกันหลังเสร็จพิธีครับนี่เมื่อวานสรุปก็คือพรุ่งนี้เข้าเฝ้าแล้ว6โมงเย็นแล้วก็หลังจากถวายสัตว์เนี่ยก็เท่ากับว่ามาตรา14หมดไปโดยก็จะหมดสภาพไปเรียบร้อยแล้วก็จะเดินหน้าสู่การแถลงนโยบายครับถูกต้องครับรัฐบาลต่อที่ประชุมรัฐสภานะครับนะในส่วนของพรรคฝ่ายค้านนะครับก็มี7พรรคด้วยกันเนี่ยเมื่อวานนี้นะครับเขาลงพื้นที่รับฟังปัญหาเกี่ยวกับการใช้สารเคมีในภาคเกษตรกรรมนะฮะก็ไปที่มูลนิธิชีววิถีใช่ไหมครับนี่ครับเนี่ยฮะก็ถือว่าเป็นการเรียกว่าวางกรอบนโยบายนะทางรัฐบาลเนี่ยเขาก็เขียนนโยบายร่วมกันนะเมื่อวานนี้ประเด็นปัญหาเรื่องนโยบายนี้ก็เหมือนกับมีดราม่าเล็กๆว่าเก่งฮะคือจริงๆไอ้ตัวนโยบายจริงๆมันยังไม่มีคนเห็นนะเออแล้วก็เอามายำรวมกันในรัฐบาลมันมีข่าวออกมาบอกว่าก่อนหน้านี้พี่แซนที่มี41หน้าผมว่ามันน้อยไปน้อยเกินไปนะ41หน้านโยบายรัฐบาลต้องรอดูฉบับจริงๆว่าจริงๆมันมีเท่าไหร่เพราะว่าจริงๆมันมีต้องหลายด้านเป็น10กว่าด้านนโยบายไอ้ที่คุณพูดไว้เนี่ยต้องเยอะต้องแยะก็เบื้องต้นในส่วนโครงสร้างเนี่ยมันก็จะแบ่งเป็นงานระยะเร่งด่วน1ปีแล้วก็ระยะยาว4ปีแต่ว่ามันมีประเด็นก็คือว่าไอ้เรื่องการแก้รัฐธรรมนูญครับผมแต่มาก็มันจะในทำนองว่ามันไม่ใช่เรื่องด่วนก็คือว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยเขาพยายามจะดันเรื่องนี้ภายใน1ปีแต่ว่าเหมือนว่าพรรคร่วมบอกไม่เอาอ่ะพลังชารัฐภูมิใจไทยพวกเนี้ยบอกเร็วอ่ะเร็วอ่ะดูว่าน่าจะคือเขามองว่าไม่ใช่นโยบายเร่งด่วนอ่ะง่ายๆแต่ผมมองว่าเร่งด่วนคือว่าอย่างนี้เขามองว่าพอเอาเรื่องการแก้รัฐธรรมนูญเข้ามาในช่วงเร่งด่วนเนี่ยมันอาจจะเกิดแรงกระเพื่อมไงอย่างเช่นนะความขัดแย้งอันนี้เหตุผลทั้งฝั่งพรรคร่วมนะพอขัดแย้งมันก็จะไม่มีเสถียรภาพพอไม่มีเสถียรภาพเนี่ยเดี๋ยวมันจะพากันแหกโค้งกันหมดนั่นสิเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะต้องแบบไม่เร่งด่วนไปก่อนไม่คุณกบมันจะไม่แหกโค้งเนี่ยคุณถ้าคุณแก้คุณต้องแก้อะไรคุณต้องแก้เรื่องที่มาสวแน่นอนอยู่แล้วแล้วถามว่าสวตอนนี้เป็นใครอ่ะก็เป็นมือไม้บิ๊กตู่ทั้งนั้นถูกไหมคือคนมันแก้ไม่ได้หรอกคือมันหยิกเล็บเจ็บเนื้อเออแก้ไม่ได้แล้วโอกาสที่ผมว่าบิ๊กตู่ไม่มีไฟเขียวไปแก้มือง่ายๆหรอกอันนี้ต้องลากยาวเผื่อลากยาวไปก่อนเผื่อไม่ได้แก้ในรัฐบาลนี้ด้วยเพราะอะไรรัฐบาลอาจจะอายุไม่ยาวถ้าเกิดเราคิดในเรื่องของปริมาณเสียงที่เขามีอยู่เนี่ยนะกับในเรื่องปัญหาภายในต่างๆเนี่ยซึ่งมันสงบผมว่ามันสลบมันไม่ได้สงบหรอกมันแค่สลบ